เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบต์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับต้องบอกว่านอกเหนือจากช่องทาง True Vision 691แล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดครับ Speed Channel ครับตรงนี้ครับที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่เลยนะครับเป็น Speed Channel Official Page ของเรานะฮะตรงนี้จะรวบรวมในเรื่องของข่าวสารในแวดวงการฮะแล้วก็รวบรวมทุกรายการของช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับและแน่นอนครับในช่องทางนี้นะครับเรามีการไลฟ์สดทั้งในรายการ Speed Rider นะครับแล้วก็ Speed Talk ด้วยนะครับเป็นรายการสดของทางช่องนะฮะต่อจากนั้นครับที่แฟนเพจ Speed Rider ครับซึ่งเป็นแฟนเพจโดยตรงของทางรายการเรานะครับตรงนี้ก็จะมีการรวบรวมรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะฮะแล้วก็รวบรวมไปถึงวงการรถสปอร์ตและสำคัญครับในวันนี้ฮะเราก็ได้ไลฟ์สดทางช่องทางนี้ด้วยนะครับสำหรับการทดสอบรถ Suzuki GSX 150นะครับแหมและต่อมาครับที่ www.speedchannel.co.th ครับบอกว่าช่องทางนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปนะฮะแล้วเพราะว่ามันจะมีในส่วนของลิงก์ฮะลิงก์เว็บไซต์ของลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้สนับสนุนต่างๆครับอยู่ตรงเว็บไซต์นี้ฮะก่อนที่จะโยงไปทาง YouTube ครับซึ่งทาง YouTube เนี่ยนะฮะสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ครับที่ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เข้าไปกดที่ Speed Channel Official Live Stream นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง True Vision 691ประโยชน์ของมันก็คือสามารถชมแล้วก็หยุดระหว่างทางได้หรือว่ารายการดำเนินไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงแล้วเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูณตอนนั้นได้นะครับไปจนถึงในเรื่องของการย้อนหลังนะฮะในเรื่องของการย้อนหลังที่สามารถที่จะชมย้อนหลังได้สำหรับรายการเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะฮะหรือว่า3อาทิตย์ก่อนหรือว่าเดือนก่อนสามารถมาดูได้เลยนะครับแหมวันนี้อยู่คนเดียวครับเพราะว่าพี่ก๊อฟกำลังเดินทางมานะฮะแล้วก็เหมือนกับจะโดนทิ้งนะมาพอดีสวัสดีครับแหมนึกว่าทิ้งกันแล้วนะครับสวัสดีครับเพิ่งมาถึงก็พอดีมารถต่างหากไงรถมาเองก็เลยเป็นอย่างนั้นตอนแรกทำท่าว่าผมจะแบบจะมาทีหลังนะเพราะว่าก๊อฟออกมาก่อนใช่แต่ว่าไปบันเทิงเรืองใจที่ไหนกันวะอ๋อไปรับประทานปูกับกุ้งกับเจ้านายมาครับพอดีเจ้านายพาไปเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งนะฮะก็น่าอิจฉาเสียกระไรนะฮะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับทางแฟนเพจแล้วก็ทางช่อง691นะครับมาไงไทยบาปด้วยการแจกป่ะสวยไหมวันนี้มันเราไปเทสรถมานะครับนี่ครับสำหรับเสื้อนะครับได้อยู่เหมือนกันวันนี้นี่นะครับด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังเนื้อผ้าดีนะครับแจกไหมมีใครอยากได้ไหมใครอยากได้รับรองมีคนอยากได้เพียบเอาทางท่านผู้ชมเนี่ยว่ามีตัวนึงเลยไม่ได้ใส่ยังอยู่ในห่อเลยพี่ตู่แจกใช่ไหมเดี๋ยวต้องไม่รู้ว่าใครเขาอยากรีเควสต์ด้วยเปล่าต้องดูเอ็นเตอร์เน็ตเออเกณฑ์ว่ะเดี๋ยวว่ากันถ้าอยากได้ก็รีเควสต์กันเข้ามาก่อนนะฮะไม่รู้ว่ามีใครอยากได้เปล่าเดี๋ยวแบบเผื่อแบบไอ้นี่ไปบอกไปว่าเล่นเกมปุ๊บมีหน้าม้ามาทำไงโอเคครับมีอะไรวันนี้มีอะไรมาเล่นวันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเริ่มต้นรายการครับไม่เฉพาะในวันจันทร์นะฮะเราจะมีคลิปที่แบบน่าสนใจมาที่แบบก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดี ID กล่อง TLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนเย่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 มาเห็นไหมมาถึงก็ทำงานเลยมันเย่ตรงไหนหรือว่ามันเย่ตรงนี้มีคนมาช่วยแล้วรอดตายมาถึงก็ทำงานเลยนะครับมาตอนแรกบอกว่าให้เข้าคนเดียวนี่ก็แบบโอ้โหไม่มีอะไรจะคุยไหมขนาดแบบว่าอยู่กัน 3-4 คนนี่ก็ยังหาจังหวะเข้านะแล้วก็ยังพูดไม่ค่อยออกแล้วนะฮะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจนะฮะสายหล่อพ่อฟ้าสายหล่อพ่อฟ้ามาเรื่องของคลิปพี่ตู่มีคลิปอะไรครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นคลิปที่แบบว่าเรารวบรวมในเรื่องของไบค์สตาร์ออกมาไบค์สตาร์เนี่ยก็คือว่ารถเป็นรถเหรอใช่ไหมเป็นคลิปที่ทางโปรดิวเซอร์เขาบอกมาว่ามันรวบรวมแบบแผงๆอะอ๋อมันก็แพงแบบเมื่อวานเปล่าอย่างคลิปเมื่อวานไม่เอานะเพราะว่าเมื่อวานนี่แบบว่ามันดูแล้วขดขู่ไงไม่รู้เนาะเอาแล้วอย่างงี้นี่ย้ายไปอยู่นี่แล้วใครหันกล้องกันเนี่ยไม่เป็นไรมาดูในเรื่องของคลิปนะครับว่าคลิปตัวไบค์สตาร์จะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันครับครับผมเอาช้าๆๆเดี๋ยวจะเย็น
อันนี้เมืองนอกแน่นอนเอ้าโอ้โหอันนี้มันออกเป็นแนวป่วนเมืองนะใช่ป่วนเมืองอันนี้สายยกนครนายกหรือเปล่าไม่ใช่นครนายกหรือเปล่าใช่เปล่านี่เมืองนอกนะป่วนตำรวจอ่ะแบบดูดิปึ๊บนี่ไงสายป่วนนี่ไงยังไงอ่ะปึ๊บปึ๊บเอาละเจอตำรวจดักไงไงไงนี่อยู่ในเกมอยู่ในเกมแกงทิศออโต้เนี่ยอ๋อนี่ขี่ย้อนสอนไงตำรวจจับอุ้ยอุ้ยโดนแม่กระบองปวดไหมอันนี้เหมือนสไตล์บ้านเราปวดแต่ว่าขี่รถย้อนสอนนะอันนี้นี่เป็นกล้องหลังไม่ถอยหลังนะกล้องหลังโอ้นี่ ATV ด้วยนะ ATV ดูโอ้โหทำโดนัทรอบรถตำรวจอะ Oh my god เอาว่าอันตรายนะโอ้ my god เจ้าเอาว่ากไหมเหรอ my god แหมมาเชียร์นะอยากได้เสื้อครับมันก็แพงจริงๆนะพูดถึงอะเออมันก็เกินไปนะพูดเป็นบ้านเรานี่ตำรวจบ้านเราโหดกว่านะพูดตรงๆนะยิงนะครับยิงล้อนะฮะไม่ยิงล้อนี่คือว่าชนอะตั้งด่านแล้วชนอะแสดงว่ารถพังรถพังแล้วมีคนซ้อนอะเด็กอะดูดิเด็กหรือผู้หญิงตัวเล็กดูดิอันนี้อะไรอันนี้ยกล้อแล้วตำรวจมาข้างหลังทำไงล่ะก็ล้อลงแล้วไปสิฮะจะอยู่ทำไมเอาล้อลงแล้วก็ไปสองล้อดีกว่าถ้าล้อเดียวไปไม่ทันแน่นะฮะก็เลยไปสองล้อดีกว่าอันนี้พูดถึงเป็นคลิปนี้คือว่าเป็นคลิปที่ไม่น่าทำนะรถต้องเดินต้องแย่ทำไมไม่จับวิ่งจับเป็นคนนู้นหรือยังไงอ๋อไปแล้วชิงเอาใจจังหวะเผลอก็เหมือนบ้านเราอะเนาะพูดถึงแล้วอะจังหวะตำรวจจับตั้งด่านแล้วก็ขับหนีล้มบ้างอะไรบ้างอันนี้ตำรวจปิดท้ายให้ไม่ใช่ปิดท้ายตำรวจตามโอ้ยมึงก็ปิดท้ายอันตรายดูเหมือนตำรวจเขาไม่กล้าทำอะไรนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าทำอะไรแล้วแบบว่าเกิดอุบัติเหตุแบบกฎหมายเป็นอะไรที่เกินกว่าเหตุอาจทำให้อันตรายได้ล้มก็ยังมาได้อยู่ก็เหมือนแว่นปนเหมืองบ้านเราใช่เรียกแว่นปนเหมืองบ้านเราแต่รถเขาหนีมีทั้ง ATV มีทั้งวิบากดูดิข้ามหญ้าข้ามอะไรแล้วเนี่ยรถตำรวจที่สำคัญจับไม่ได้แสดงว่าบ้านเรานี่ก็ระดับหนึ่งเท่านั้นเลยต่อนี้โอ้โหเหมือนเลยอ่ะแม่บ้านเรานี่ชาวบ้านก็ลอยถั่วเขียวบ้างนะฮะแล้วก็มาเป็นคนฟาดบ้างเรือใบเรือใบบ้างนะครับนี่คือเขาก็ยังปานีนะสุดยอดอ่ะบอกว่าไม่สิ่งไม่น่าทำนะครับที่เอาเป็นตัวอย่างก็เหมือนคล้ายๆบ้านๆเราแหละใช่แต่บ้านเขาอาจจะกฎหมายอาจจะแรงจริงแต่ว่าการกระทำเขาไม่ค่อยแรงไม่เหมือนตำรวจบ้านเราเพราะตำรวจเรามันเซฟอยู่ว่าใช่ดิเห็นไหมจะจับก็ไม่กล้าจับจะตีก็ไม่ตีมันเหมือนจะยึกจะยักอยู่เงี้ยกลัวถ้าตีไปแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตีปุ๊บรถล้มตีลังกาคว่ำแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตเงี้ยตำรวจซวยนะจะว่าไปมันแต่บ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะถ้าเผื่อว่าไปดูทางช่องฟ็อกอ่ะฟ็อกไม่ใช่ฟ็อกสปอร์ตนะช่องฟ็อกต่างประเทศอ่ะที่เขาแบบมันเอาการทำงานของตำรวจยังไม่ต้องหันเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปอีกนี่อะเดี๋ยวบอกว่าเขาเรียกอะไรช่องฟ็อกที่เอาแบบการทำงานของตำรวจอะมาให้ดูการไล่ล่าการยิงการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคลิปอย่างนี้ตำรวจทำอะไรไม่ได้กฎหมายมันคงต่างกันอะใช่นะครับเพราะนั้นก็อย่าทำเลยนะครับตอนนี้เขาก็มีสถานที่เปิดให้เราไปซ้อมให้ขี่ให้เราไปเล่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้เพราะนั้นก็ยังไงก็แต่งรถโมดิฟายอะไรแล้วก็ไปแข่งขันกันในสนามดีกว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเลยเพราะว่าบางทีตำรวจเมื่อกี้อาจจะไม่ชนบางทีแต่ว่าย้อนสอนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นบ้านเราอาจจะกระเด็นไปแล้วนะฮะไม่เหลือคนขับรถบ้านเราก็ไม่ธรรมดานะครับผมบอกไปก่อนและอย่างสื่อเฟซบุ๊กของเมืองไทยนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะมีทั้งโลกสวยทั้งโลกไม่สวยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวโดนประจานกันซะเปล่าๆนะครับระวังกันด้วยละกันมาต่อไปคลิปต่อไปต้องบอกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ของสปีดกราดของเรานะครับซึ่งได้รับเกียรติจากอะไรอ่ะนิสสันเซาโมบายนะฮะมาขอใช้ถ่ายมาขอใช้สถานที่ในการถ่ายทำตามโมบิลขออภัยตามโมบิลซึ่งคนที่มาถ่ายเป็นแบบเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้จักรู้จักแน่ๆ
อย่างวันนี้บอกเนี่ยเอารูปให้ชาแนลดูชาแนลซูซูกิเฮ้ยนี่มันเชอรี่สามโคกนี่นาเพราะฉะนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยละกันสถานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็ตอนแรกเชอรี่จอดรถเชอรี่ยังหลงเลยต้องมีทีมงานไปรับว่าสปีดการ์ดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเห็นรถหลายคันมากเรารู้สึกมันแบบเอ้ยหลังจากที่เราเป็นคนที่รับงานเกี่ยวกับล้างรถหรือว่าอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเชอรี่ก็ไปโชว์รูมหรือไปสถานที่ต่างๆที่จัดแสดงรถเยอะแล้วพอมาสปีดการ์ดเนี่ยรู้สึกว่าสถานที่ค่อนข้างใหญ่มากมีรถหลายคันที่สวยมากค่ะอยากล้างทุกคันเลยอ่ะเรียกขอเชิญชวนนะคะทุกคนที่รักมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าใครแบบไปไหนแล้วก็เฮ้ยห่วงรถมอเตอร์ไซค์คันสวยของเรานะคะทั้งสวยแล้วก็แพงขนาดนี้ไม่รู้จะฝากที่ไหนเราก็จะมีโรงแรมสำหรับฝากมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะคะหรือใครที่รักรถอยากจะศึกษาข้อมูลต่างๆจะตกแต่งจะซ่อมบำรุงทั้งหลายสปีดการ์ดของเรามีให้ทุกคนเลยค่ะสถานที่ก็กว้างขวางสะดวกสบายขนาดนี้และไม่แน่นะวันที่คุณมาฝากอาจจะเจอเชอรี่ในสปีดการ์ดก็ได้เดี๋ยวล้างให้โอเคก็มากับนิตยสารซาวโมบิลค่ะแล้วก็มาใช้มาขออนุญาตใช้พื้นที่ที่สปีดการ์ดเนี่ยถ่ายแบบเป็นคุณก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณเชอรี่สามโคกมาเป็นปกให้นิตยสารซาวโมบิลฉบับครบรอบ12ปีค่ะแล้วก็จะเป็นเซตแบบแซ่บๆถ่ายกับมุมต่างๆของสปีดการ์ดด้วยที่อยู่ด้านในค่ะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่แบบมีเป็นโรงแรมมอไซค์แห่งแรกแบบนี้ที่เอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็มีเซอร์วิสแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อันแสนจะปัดเสียจากฝุ่น25องศาติดแอร์แบบนี้แล้วก็ยังมีเซอร์วิสมีสปาต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นฝันของคนขี่มอไซค์เนาะเพราะเราก็เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คนขี่มอไซค์ขี่บิ๊กไบค์ขี่ฮาร์เลย์อะไรเงี้ยเยอะมากเขาก็จะบอกว่าแบบกรุงเทพเนี่ยที่จอดรถมันน้อยแล้วโดยเฉพาะที่เนี่ยคือที่จอดรถดีคนดูแลดีคุณไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูแลรถคุณด้วยและที่สำคัญคือโลเคชั่นดีมันดูเหมือนแบบมันถูกเดคอเรทให้เป็นคล้ายๆโรงแรมมากกว่าเป็นอู่รถหรืออะไรอย่างเงี้ยแปลว่าบรรยากาศมันดูดีมากอะและสุดท้ายค่ะอยากจะฝากสปีดการ์ดที่เป็นโรงแรมแห่งแรกเนี่ยที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะคือถ้าพูดง่ายๆเลยว่าถ้าคุณรักรถมอไซค์ให้คนที่รักรถมอไซค์แบบสปีดการ์ดดูแลรถมอไซค์ของคุณค่ะโอ้โหนะครับถ้าคุณรักมอเตอร์ไซค์นะครับให้สปีดการ์ดดูแลมอเตอร์ไซค์ของคุณอันนี้ถูกต้องเลยปากแป้งนี่ก็เป็นพิธีกรคู่กับผมตอนที่เปิดงานเมื่อวันศุกร์นะก็ถูกนู้นถูกนู้นนะก็อะไรนะเป็นพิธีกรของทางช่องนะฮะที่เวลาพูดก็ผมยังแซวเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะยังแซวก็อยู่เลยนั่นแหละก็แซวกันไปถ้าสนใจอยากจะมาร่วมเป็นหนึ่งในการให้เราดูแลเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตช็อปเปอร์ฮาร์เลย์ทัวริ่งอะไรทุกประเภททุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับเรารับหมดนะครับเพราะนั้นมาพูดคุยกันดูซิว่านะครับเราจะสามารถที่จะดูแลรถคุณได้ขนาดไหนนะครับไม่นอกว่าโปรโมชั่นของเราดีๆแน่นอนนะครับเราไปคุยกันดูนะเขาบอกปีละ12,000ตกเดือนละ3แล้วก็เดือนละ 3,000 กว่าบาทปีละ12,000เดือนละ 3,000 ได้ไงเดือนละ 1,000 นี่ไม่ใช่ปีละถ้าเผื่อว่าเป็นรายเดือนคุณต้องบอกรายเดือนแล้วก็มันก็ตกเดือนละ 1,000 กว่าบาทใช่ป่ะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสการแบบล้างรถให้ไปรับรถส่งรถถึงบ้านอะไรอย่างงี้ก็เรามาคุยกันในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆมันจะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะครับมาดูเรื่องต่อไปของเราดีกว่าบอกว่าวันนี้พี่กิ้งไม่อยู่พี่กิ้งไม่อยู่ครับแต่ยังมีเรื่องราวของสปีดคลินิกอยู่นะครับวันนี้พี่กิ้งบอกว่าติดธุระด่วนพอดี
นะครับมาไม่ทันก็เลยไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็จะเอาเรื่องราวมาคุยกันที่เกี่ยวกับเรื่องของประเภทน้ำมันนะครับทุกวันนี้มีน้ำมันบ้านเราเนี่ยมีหลายประเภทมีหลายประเภทบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีส่วนผสมอะไรยังไงเพราะว่าเฮ้ใส่แล้วค่าออกเทนมันจะขนาดไหนใช่ยกตัวอย่างเช่นเอ้ย E10 คืออะไร E20 คืออะไรใช่ไหมนะครับต้องใส่ต้องเติมน้ำมันให้มันเหมาะกับรถรุ่นนั้นเพราะว่ารถรุ่นเก่าๆเนี่ยตั้งแต่10ปีไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่รองรับในเรื่องของโซฮอลใช่ในเรื่องของ E20 E10 E85 นะครับเพราะว่าตัวชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ไม่สามารถรองรับได้เพราะนั้นเราก็ต้องเลือกรถเลือกน้ำมันให้มันถูกกันนะครับวันนี้เราก็มาจะให้ดูในเรื่องราวของน้ำมันว่าน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยมันมีส่วนผสมของอะไรยังไงบ้างเหมาะกับรถรุ่นไหนประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้นี่ระดับของค่าออกเทนซึ่งอย่างบางทีเติมได้เฉพาะ E10 ใช่ไหมแต่ทำไมถึงเติม E85 ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบนะว่าเราก็ไปชมพร้อมกันเลยดูเรื่องของนี่ครับน้ำมัน E10 นะครับก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันเนี่ย 90% นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ 10%ก็เท่ากับเป็นแก๊สโซฮอล์95และแก๊สโซฮอล์91นั่นเองนั่นคือ E10 นะเป็นรหัสครับนะครับแล้วก็ E20 นะครับที่เราเห็นในปั๊มทุกวันนี้ E10 จะมีน้ำมันเนี่ยเป็นหลักอยู่ 80% นะครับแล้วก็เอทิลแอลกอฮอล์ 20% นะครับต้องเป็นรถที่ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนเพื่อรองรับนะครับน้ำมัน E20 โดยเฉพาะนะต้องบอกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อชิ้นส่วนบางอย่างในเครื่องยนต์นะครับที่ไม่มีการรองรับน้ำมันประเภทนี้จะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอได้เร็วกว่าผิดปกตินั่นนี่นะครับนี่คือ E20 นะครับน้ำมัน80เอทิลแอลกอฮอล์20นี่คือ E20 คือตัว E ก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูซิว่าต่อไปเลยครับคือน้ำมัน E85 คราวนี้เริ่มแบบออกขยับเริ่มขยับละ E85 นี่นะครับจะเห็นได้ว่าค่าเอทิลแอลกอฮอล์สูงมากสูงมากคือแทบจะไม่มีในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเลยน้ำมันเชื้อเพลิงมีแค่ 15% นั่นแหละส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ที่บอกไว้นะครับก็คือ 85%นะครับรถที่จะเติม E85 ได้นะฮะก็ต้องมีชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ต้องสามารถรองรับเอทิลแอลกอฮอล์ได้มากคือเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่เขารองรับเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเปื่อยแน่นอนนะเพราะรุ่นเก่าๆนี้ไม่ได้แน่นอนพอใส่เข้าไปนะลูกเลนเยื้องยางเรียบร้อยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับบริษัทรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไปเนี่ยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อให้มาครอบคลุมเรื่องของการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับเพื่อรองรับ E85 จากโรงงานแล้วแต่เป็นบางรุ่นต้องบอก E85 นี่คือแอลกอฮอล์เยอะที่สุดแล้วใช่ไหมเยอะสุด E85 เยอะสุดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า E85 จะเติม91ไม่ได้ไม่ใช่นะมันเติมได้นะแต่ว่าเขาค่าแอลกอฮอล์สูงสุดที่เขารับได้คือเนี่ยคือ E85 ใช่ต้องดูที่ตลาดแต่ถ้าเผื่อว่าเขียนว่าเติมได้ E10 คราวนี้ E85 ไม่ได้นะเฉพาะถ้าบอกว่าไม่เกินนี้ห้ามต่ำกว่านี้เพราะนั้นจะมีที่ฝาถังน้ำมันอยู่เติมได้ตั้งแต่ E20 ขึ้นไปเติมได้ตั้งแต่ E10 ขึ้นไปเติมได้ไม่ถึงโซฮอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบอกอยู่ที่ฝาถังน้ำมันแต่ละรุ่นเพราะนั้นสังเกตดูดีว่ามันได้แค่นี้นะบางทีได้แค่ E20 คุณอาจจะไปเติม E85 รถมันก็ไปไม่ได้อันนี้คือการเรียงที่ถูกต้องเลยนะเริ่มต้นที่แบบออกเทนสูงสุดคือเบนซิน95แล้วก็มาแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91 E20 แล้วก็ E85 นี่ไล่ตั้งแต่สูงจนน้อยใช่นะครับดูตัวต่อไปจาก E85 แล้วก็จะเป็นเบนซิน95โหนี่ตัวนี้แรงสุดเบนซิน95คือว่าน้ำมันที่ไม่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์เลยเพียวแต่ยังมีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้เป็นบางปั๊มตอนนั้นที่มีอยู่นะครับก็จะเห็นก็แบบปตท.บางปั๊มเอสโซ่บางปั๊มแล้วก็อะไรนะคาเทคบางปั๊มนะครับต้องบอกว่าเป็นน้ำมันรถที่สามารถเติมได้ทุกชนิดเติมได้หมดเพราะว่าตัวนี้มีเรื่องการเผาไหม้ที่ดีนะครับสะอาดหมดจดเครื่องยนต์สมบูรณ์ให้สมรรถนะได้ดีแรงม้าไม่ตกแล้วก็แต่ราคาค่อนข้างจะสูงสุดแล้วค่อนข้างสูงคือสมัยก่อนนะตอนก่อนที่จะมีแก๊สโซฮอล์เนี่ยโอ้โห95นี่ใช้เป็นวันเล่นเลยนะ300บาทเต็มถังจำได้ไหมผมเติมเมื่อสมัยรถผมเติมทีละ10 บาทอ่ะเติมรถพ่อนะรถพ่อไม่ต้องเติมรถพ่ออันนี้ก็คือหมายถึงว่ารถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ผมมาแต่ก่อนโอ้ยมอเตอร์ไซค์เติมไม่ร้อยบาท15 บาท20สมัยก่อนเติมที่ไม่ถึง100บาทเต็มถังแล้วอ่ะใช่ได้นะครับแล้วเบนซินนะเบนซิน95นะเบนซินนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะซึ่งมีเบนซิน2ตัวที่เป็นเบนซินอ่ะมันจะมี91นี่แหละ95หรือ92ทั้งตัวนี่แหละที่เป็นเบนซินนะไม่ใช่โซฮอล์นะแล้วทีนี้ตอนนั้นก็ยังไปขว่คว้าหาออกเทน100ใช่มั้ยจําได้มั้ยออกเทน100แบบโอ้โหลิตรละเป็น100เลยนะเป็น100แต่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เป็นหลักพันหลักพันอืมไปตามอายุตามตอนนี้ตัวออกเทนไม่ใช่100ดิออกเทนมันทะลุเป็น107 108แล้วนั่นแหละใช่มั้ยอ่ะตัวต่อไปครับที่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าทุกวันนี้คนใช้มากสุดอะในระบบของน้ำมันแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์95ที่เป็นน้ำมันเบนซินผสมกับเอทานอลแล้วก็
หรือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นแหละนะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% นะครับในอัตราส่วนเบนซิน9ส่วนต่อเอทานอล1ส่วนโดยน้ำมันประเภทนี้จะใช้เบนซินออกเทน91จำนวน9ส่วนนะครับแล้วก็ผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ย1ส่วนก็จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะเป็นน้ำมันชนิดที่ต้องระบุว่าตัวรถสามารถใช้ได้หรือไม่ด้วยนะใช่มันก็ต้องมีบางรุ่นรุ่นเก่าๆนี่ไม่ได้นะใช่เพราะเกิดอาจเกิดความเสียหายกับระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโอลิงปั๊มเชื้อเพลิงอย่างที่บอกไประบบหัวฉีดนะครับเกิดการรั่วสมรรถนะของการขับขี่ต่อผนังเครื่องยนต์เบนซินก็5แต่ไม่สามารถที่จะจอดทิ้งไว้ได้นานอย่างที่เราบอกกันอย่างนั้นเลยก๊อฟตอนแรกๆผมจำได้ตอนที่สมัยแบบแก๊สโซฮอล์95มันเข้ามาเนี่ยผมเจอแบบรถยนต์แล้วก็แบบเป็นคาบูซึ่งแบบผู้หญิงขับแล้วก็เหมือนกับอยู่ดีดับต่อหน้าผมเนี่ยซึ่งแบบว่ากำลังนั่งกินข้าวอยู่เขาบอกเป็นไงพี่อะไรเงี้ยบอกไม่รู้เนี่ยเติมน้ำมันมาเนี่ยกระตุกนี้ตลอดทางเลยพี่ไปเติม95ไหมเนี่ยแก๊สโซฮอล์บอกใช่นั่นแหละจมต้องไปถ่ายออกเลยพอรถรุ่นเก่าบางรุ่นก็ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะครับก็ถ้าใช้ได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของอะไรต่างๆให้มันสามารถใช้กับรถน้ำมันใหม่ๆได้เพราะมันเป็นมันเอา91มาผสมใช่บอกว่า91ตัวนี้นะครับก็เป็น95ตัวนี้มีส่วนผสมของน้ำมันแล้วก็เอทานอลด้วยตัวไปถึงนะครับบอกว่าถ้าจอดทิ้งไว้นานเกือบเดือนเนี่ยนะครับเรียบร้อยมันจะมีการระเหยด้วยเร็วด้วยแล้วก็จะมีการตกตะกอนทำให้หัวฉีดตันบ้างนะครับให้นมหนูขบูนของมันเนี่ยมันตันแล้วก็ถ้าไว้นานอีกก็บูดไว้นานอีกบูดเหม็นอีกทีนี้จากตะกอนจะกลายเป็นอะไรที่มันเหนียวๆจะมีคราบทีนี้จะล้างออกยากโดยเฉพาะถ้าแบบเป็นในส่วนของรถหัวฉีดนะโหมีตันกันบ้างอ่ะนะครับเขาเหมาะพวกแก๊สโซฮอล์เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวันใช้ไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ใช้เติม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 เนี่ยมันจะดีเติมให้หมดให้มันผ่านแล้วมาดูส่วนของแก๊สโซฮอล์95กันบ้างนะครับน้ำมันเบนซินมาผสมกับเอทานอลเหมือนกันนะครับด้วยสูตรเช่นเดียวกันครับกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์แต่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเบนซินออกเทน88คือว่าค่าต่ำลงมา88บ้านเราไม่มีขายไม่มีแต่เป็นส่วนผสมที่สั่งที่นำเข้าที่เตาผลิตออกมานะครับ88นะครับจำนวน9ส่วนแล้วก็ผสมกับเอทานอล1ส่วนก็จะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91นะครับก็บอกว่าหากรถที่ไม่ระบุเหมือนกันก็ไม่สามารถที่จะใช้โซฮอล์91ได้นะครับแล้วก็ไม่สมควรใช้เพราะเกิดจากการกัดก่อนเอทานอลแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับสามารถทำให้อย่างที่บอกไปพวกโอลิงต่างๆภายในครับบูภายในหัวฉีดเจ๊งกระบงไปนะครับก็ต้องบอกว่าข้อแนะนำในการเติมน้ำมันเนี่ยนะครับในกรณีที่นะครับใช้รถประจำทุกวันสม่ำเสมอสามารถที่จะเลือกใช้โซฮอล์91และ95ได้ที่บอกไปมันน่าจะมาทัดที่ดีก็จริงแล้วก็แต่ว่าอย่าทิ้งไว้นานที่บอกใช้ทุกวันเนี่ยมันดีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ความประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ E20 กับ E85 นั้นแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่ประหยัดสุดแล้วใช่เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำมันเยอะอยู่ที่ว่ารถรองรับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมดูว่ารถนั้นน่ะสามารถที่จะรองรับได้ไหมที่จู่บอกแล้วก็เน้นจอดไม่เน้นแนะนำให้เติม E20 กับ E85 เพราะจะระเหยเร็วมากแล้วก็ตะกอนจะเร็วเพราะนั้นถ้าใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับแนะนำให้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์91ขึ้นไปอย่าไปอย่าแบบต่ำกว่านั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณใช้รถทุกวันทุกวันหมายความทุกวันจริงนะเช้าไป50โลเย็นกลับ50โลหรือว่าผู้วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยที่ตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆจะรองรับ E20 ใช่ไหมก็น่าใช้ทุกวันตื่นเช้ามาขับวินขับวินขับวิน2ทุ่มเลิกไอ้อย่างเงี้ยสมควรจะใช้อย่างนั้นเลยก๊อฟคืออย่างรถส่วนตัวของเรานะคือเวลาที่แบบทุกวันเนี้ยก็เติมแก๊สโซฮอล์95ครับหลักจริงจริงมันได้ตั้งแต่91นะ91มันได้อยู่ทีนี้เติม95แล้วสักประมาณเดือนนึงอ่ะจะเติมเบนซิน95ต้องมันล้างหน่อยนึงต้องมัน2ถึง3ถังใช่ล้างหน่อยนึงว่าหมดถังนึงปุ๊บใช่ป่ะก็อ่ะกลับมาเติมแก๊สโซฮอล์คือให้มันล้างให้มันชะล้างอ่ะใช่ให้มันล้างระบบหัวฉีดให้มันล้างในระบบการเผาไหม้ที่ดีขึ้นนะครับก็จะใช้งานดีผสมบ้างก็ดีใกล้ๆหมดไม่ต้องเติมเต็มก็ได้ครับเติมแค่ครึ่งถังก็ได้ให้มันสมบูรณ์ให้มันเผาไหม้จนสมบูรณ์ปุ๊บก็กลับมาเติมโซฮอล์95หรือ91ใช้งานได้เพราะว่าคือเค้าเรียกว่าอะไรแบบมันเหมือนกับให้เขากินของดีๆบ้างอ่ะใช่ไหมเหมือนเราอ่ะวันวันอาทิตย์นึงก็กินสุกี้สักครั้งนึงประมาณกินพิซซ่าสักครั้งนึงอะไรเงี้ยวันธรรมดาก็กินแกงแล้วถ้าไม่มีกินแกลบไม่มีก็ขอเพื่อนกินขอเพื่อนกินไม่ยากถูกต้องนะครับนะครับในเรื่องของน้ำมันก็ศึกษากันดูแล้วกันว่าจะใช้ E20 E85 แก๊สโซฮอล์91โซฮอล์95หรือเบนซิน95นะครับแล้วแต่ก๊อปพี่ก็บอกว่าอะไรนะพศ2540เบนซิน95ลิตรละ13บาทที่เคยเนี่ยจริงๆผมเกิดไม่ทันหรอกเลยรู้เลยว่าผมเกิด42อ้าวเหรอเหรอนี่ตอบโชคอนันต์กุ้งแม่น้ำนี่โชคอนันต์กุ้งแม่น้ำเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่หน่อยนะครับอ่ะ
จบเรื่องของน้ำมันไปแล้วมาดูในเรื่องราวของผ้าขนหนูถือว่าอันนี้ทางรายการของเราไปดิวมาในราคาพิเศษอยากให้แฟนๆรายการได้ใช้จริงๆนะครับเป็นผ้าขนหนูของ Magic Travel นะครับซึ่งเป็นผ้าขนหนูที่สามารถซึมซับน้ำได้ดีกว่าผ้าทั่วไปซึ่งเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์สามารถที่มีเขาเรียกว่าซึมซับได้มากกว่า7เท่าคือเห็นที่เขาทดลองแล้วรู้สึกอยากได้ขึ้นมาทันใดเลยนะครับของเขาดีจริงเนื้อนุ่มไม่กระด้างนะครับไม่มีขนไม่มีขุยเช็ดเรียบเนียนนุ่มสบายมือเป็นว่าในเรื่องของคลิปเนี่ยพี่บอมกับพี่โบ๊ทอ่ะเขาได้ทำการทดสอบโดยที่ไม่มีการตัดต่อเลยอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชมกันดีว่าครับตัวของ Magic Travel เนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ทำให้คุณภาพเข้าถึงดีแล้วขายในราคาพิเศษเพราะนั้นไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่านวัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเอ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้ง2ด้านใช่มั้ยผ้านี่ครับมีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาแล้วจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ Magic Travel ตัวนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่นี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้มั่งนะไมโครไฟเบอร์ของเราอ่านะครับปึ๊บคือคุกทัวยังอ่ะทุกแล้วนี่ทัวแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือไม่มาแฉะเงี้ยเออเอาขึ้นมาดูสิโหน้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปึ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริบผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยแต่ผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยเมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วย1เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าเนี่ยผสมมาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืน4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าเนี่ยผสมอีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถ
แอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดชูนช็อปนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์0627351221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Tower ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆโทรเลยจ้า